ฮ่าฮ่าอ้าวเปิดแล้วนะครับคอร์สมหัศจรรย์ไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับเราสอนกันในระบบออนไลน์ก่อนที่ผมจะมาเป็นสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยนะครับเจ้าของช่อง YouTube สินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยที่ท่านได้รับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้แล้วก็เป็นสินแสฮวงจุ้ยโง่เฮงแล้วก็แอสโทรโลจีเนี่ยนะครับผมเคยเป็นนักพยากรณ์นะครับนายพยากรณ์ที่โรงแรมบนเทียนมาก่อนนะครับโรงแรมบนเทียนเนี่ยคัดเลือกผมเข้าไปเป็นนักพยากรณ์ในปี2540นะครับแล้วก็อยู่ถึง6ปีเต็มตอนที่ผมอยู่ที่โรงแรมบนเทียนเนี่ยผมพยากรณ์เป็นไพ่ยิปซีหรือไพ่ทาโร่นะครับฉะนั้นประสบการณ์ตอนที่อยู่โรงแรมบนเทียนเนี่ยโอ้เต็มเปี่ยมเลยแล้วก็เพื่อนๆนักพยากรณ์ของผมนั้นก็เป็นอาจารย์นะครับอาวุโสที่น่ารักฝีมือชั้นบรมครูทั้งสิ้นที่โรงแรมบนเทียนนะครับคอร์สออนไลน์ตรงนี้ผมเปิดขึ้นมาเพื่อสำหรับคนที่รักในการพยากรณ์ไพ่ทาโร่หรือไพ่ยิปซีนะครับจะได้เอาวิชาความรู้ตรงนี้ไว้ประดับความรู้หรือว่าเอาไว้ใช้ในการพยากรณ์เป็นอาชีพก็ได้สอบถามรายละเอียดได้ตามที่แจ้งไว้ตรงนี้เลยขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับฮ่าฮ่าชาวลัคนาราศีกรกฎทุกท่านครับดวงรายสัปดาห์ในสัปดาห์หน้านี้ก็คือนับตั้งแต่วันจันทร์ที่31พฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงวันอาทิตย์ที่6มิถุนายนเป็นสัปดาห์ที่ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนราภะนะครับจริงๆมันโคจรมาก่อนหน้านี้แล้วล่ะนะครับแล้วก็ดาวเจ้าเรือนการเงินตรงนี้นั้นไปสัมพันธ์อยู่กับดาวพุธซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศและเรือนสหัชชะเรือนวินาศก็แปลความหมายถึงอะไรที่มันเล่นลับไม่ค่อยเปิดเผยเรือนสหัชชะก็หมายถึงแวดวงสังคมพี่น้องต่างๆเพื่อนฝูงต่างๆผมกำลังจะบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีโชคดีในเรื่องของการเงินนะครับมาแบบไม่คาดคิดอาจจะเป็นการติดต่อกันโดยบังเอิญนะครับจากเพื่อนฝูงนำสิ่งที่ดีมาให้นะครับหรือจากวงสังคมหรืออาจจะได้เขาเรียกว่ามีอาชีพใหม่นะครับที่ไปทำได้ในระบบออนไลน์แล้วก็มันสามารถที่จะทำให้เป็นที่รู้จักได้ในคนหมู่มากนี่คือสิ่งที่ส่งผลดีแล้วก็จะส่งผลดีในเรื่องการเงินด้วยครับนั่นหมายความว่าการเงินการทองของชาวลัคนากรกฎดาวการเงินไปเป็นราภะการเงินก็จะคล่องตัวตลอดทั้งสัปดาห์นะครับแล้ววันที่จะโชคดีที่สุดนั่นก็คือวันที่3มิถุนายนและวันที่5มิถุนายน2วันนี้เป็น2วันที่โชคดีอย่างมากทีเดียวแต่ก็มีสิ่งที่ต้องระวังนะครับดาวอังคารได้ย้ายมาทับลัคนาราศีกรกฎนะครับดาวเสาร์เล็งไปยังดาวอังคารระวัง2เรื่อง1เรื่องการขับรถขับราเรื่องสุขภาพ2ระมัดระวังเรื่องปัญหาจุกจิกในเรื่องของความรักนะครับใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกรกฎแล้วคุณมีรักซ้อนอยู่หรือคบซ้อนอยู่สัปดาห์หน้านี้ปวดหัวเลยนะครับแทบจะต้องเอาตีนไก่หน้าผากกันเลยก็ว่าได้ทีเดียวแหละมันจะมีเรื่องจุกจิกนะครับเรื่องทำให้หงุดหงิดไม่พึงพอใจเข้ามาแล้วก็ระวังปากเสียงในเรื่องรักๆให้ใครหรือใครที่คบซ้อนอยู่ระวังถูกจับได้นะครับวันที่ต้องระวังที่สุดก็คือในช่วงวันพุธที่2มิถุนายนนะครับวันศุกร์ที่4มิถุนายนแล้วก็อีกวันนึงคือวันอาทิตย์ที่6 3วันนี้เป็น3วันที่ต้องเขาเรียกว่าสงบปากสงบคำแล้วก็พยายามอย่าไปอะไรอ่ะไปโชว์ออฟอะไรมากนะครับเดี๋ยวปัญหาจุกจิกตามมาแล้วก็จะแก้กันไม่ได้นี่ก็ติงกันไว้ตรงๆส่วนชาวลัคนากรกฎที่ยังโสดอยู่นะดาวอังคารไปเล็งกับดาวเสาร์ก็มีโอกาสจะมีความรักเข้ามาแต่เป็นความรักที่กึ่งๆวิบากครับเหมือนกับต้องแย่งมาอะไรอย่างเงี้ยนะมันไม่ได้มาง่ายๆหรอกในสัปดาห์หน้าขอให้โชคดีครับชาวกรกฎทุกท่านออกแบบโลโก้บริษัทตั้งชื่อบริษัทชื่อนามสกุลบุคคลให้เฮงให้ปังกับสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยสำนักมังกรทองสินแสหมิงของเบ้งเมืองไทยให้คำปรึกษาศาสตร์แห่งฮวงจุ้ยโง่เฮงแอสโทรโลจีการเลือกใช้เลขเบอร์โทรศัพท์มงคล